นี่คือปะการังที่ถูกปกคลุมไปด้วยอวนนะครับจะเห็นว่ามันปกคลุมไปหมดเลยครับแทบจะมองไม่เห็นปะการังแล้วนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใต้น้ำที่เกาะริ้นจังหวัดชลบุรีครับที่อำเภอสัตหีบครับตอนนี้ก็ทำให้ทางสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ระยองและ2ชลบุรีนำโดยเจ้าหน้าที่ชุดฉลามขาวและอาสาสมัครนักดำน้ำทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ35คนต้องออกปฏิบัติการเก็บกู้อวนที่ปกคลุมแนวปะการังไม่ให้กระทบต่อระบบนิเวศครับได้แรกที่เราสำรวจเนี่ยเราพบตัวอวนผืนอวนเองเนี่ยมีการปกคลุมปะการังเนี่ยความกว้างประมาณ10เมตรนะความยาวมัน70เมตรนะครับรวมเป็นประมาณ700ตารางเมตรนะครับโดยได้แบ่งวิธีเป็น7ทีมนะครับโดย7ทีมเนี้ยจะลงไปในการตัดตัวอวนเองนะครับแล้วก็นำการนำอวนเหล่านั้นเนี่ยขึ้นถุงชุดเพื่อจะนำขึ้นจากเรือใหญ่อีกทีนะครับ